สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเช่นเคยนะครับผมมีเพื่อนๆทางบ้านนะครับขอเพลงนึงเข้ามานะครับว่าช่วยสอนเพลงนี้ให้หน่อยนะครับนั่นก็คือเพลงขั้นกูนะครับผมของคุณไบรท์วชิรวิทย์นะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมทางทีวีนะครับผมสักช่องนึงนี่แหละนะครับลืมช่องนะครับผมก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับตอนนี้เพลงนี้ก็40กว่าล้านวิวแล้วนะครับโหแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงสบายๆนะครับผมจังหวะแบบโยกๆโยกๆเลยนะครับสำหรับเพลงขั้นกูหรือคู่กันนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเจอกับภาพรวมของบทเพลงขั้นกูนะครับผมก็รบกวนนิดนึงแล้วกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับผมกดติดตามทั้ง3ช่องทางเลยของ1นาทีที่กรองได้นะครับผมทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่ทางเพจนำมาให้นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยแล้วกันนะครับผมเรามาดูที่ภาพรวมของเพลงขั้นกูแล้วกันนะครับผมเพลงนี้นะครับผมความเร็วนะครับตัวดำอยู่ที่ประมาณ109นะครับผมความเร็วอยู่ที่ประมาณตัวดำ109นะครับผมก็จะเริ่มต้นที่อินโทรธรรมดาเลยนะอินโทรมาปุ๊บก็ไปที่ท่อน A ในนี้ผมเขียนไว้ย้อนไว้เป็น A กับ B เพราะว่าเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันแล้วก็เพื่อจะได้พูดง่ายคือมันไม่เปลืองหน้ากระดาษด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เล่น A ไปปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นอีก1รอบกลายเป็นท่อน B นะในรอบที่2ปุ๊บพอท่อน A ท่อน B เสร็จแล้วก็ไปที่ท่อน C นะครับผมท่อน C ก็มาเรื่อยๆนะครับผมมาเข้าต้นฮุกท่อนฮุกเนี่ยก็มีเครื่องหมายย้อนเหมือนกันดูดีๆท่อนฮุกเล่นมาเรื่อยๆนะครับเข้าประทุน1ของท่อนฮุกไปเรื่อยๆพอหลังจากท่อนฮุกเนี่ยในประทุน1ก็จะเป็นท่อน B dead ท่อน B dead นะครับผมคือมันคล้ายๆกับท่อน B แหละแต่มีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยจริงๆอ่ะมันเหมือนท่อน B เลยนะครับผมแต่ว่าคือท่อน C ที่ต่อจากท่อน B รอบที่2เนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเลยต้องเขียนแยกกันหน่อยถ้าจะเขียนย้อนกลับไปมันก็จะกลับไปกลับมามันจะงงนะครับเขียนเครื่องหมายย้อนนะผมก็เลยเขียนแยกไปเลยนะครับผมท่อน B dead แล้วก็ไปท่อน C dead นะครับผมท่อน C dead ก็มาเรื่อยๆนะครับยังอยู่ในประทุน1อยู่นะพอท่อน C dead นี่แหละจบท่อน C dead นะครับผมก็ย้อนกลับมาเล่นที่ท่อนฮุกเห็นไหมครับเครื่องหมายย้อนก็ย้อนกลับมาเล่นที่ท่อนฮุกปึ๊บฮุกรอบที่2เนี่ยไม่เข้าประทุน1วึบมาประทุน2เลยประทุน2เสร็จปึ๊บก็เข้าแบนเลยนะครับผมพอท่อนแบนเสร็จก็เข้าท่อนฮุกรอบสุดท้ายฮุกรอบสุดท้ายแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนถึงเอาท์โทรแล้วก็จบแค่นั้นเองนะครับผมภาพรวมไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับผมจริงๆก็คือถ้าไม่ซีเรียสมากไปเล่นตามร้านตามอะไรเนี่ยก็คือแบบชิวๆตีไปเรื่อยๆเลยครับขอแค่นักร้องร้องได้เลยนะเพลงนี้นะครับผมโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับโอเคเรามาดูที่รายละเอียดทีละท่อนเลยของเพลงขั้นกูนะครับผมรายละเอียดของทีละท่อนนะครับผมบอกไปแล้วภาพรวมก็คือความเร็วอยู่ที่ตัวดำเท่ากับ109นะครับผมก็คือไม่เร็วจนเกินไปนะโยกๆกำลังดีตึกโต๊ะตึกโต๊ะตึกประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอินโทรเนี่ยจะเป็นกีตาร์มาก่อนแนว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 แตนกีตาร์จะมาจังหวะ2ยกเพราะฉะนั้นมือกองต้องนับ1 2แตแด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 นะครับผมเห็นไหมหยุดมา2จังหวะครึ่งเพราะว่ามาจังหวะ2ยกนะครับผมเพราะฉะนั้นมือกองนับแค่2 1 2แต่แด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 เราต้องนับให้ถูกเพราะว่าบางทีนับไม่ถูกเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกเขาก็เข้าไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมพอเข้ามาอินโทรหลักๆเพลงนี้นะครับผมจะมีธีมหลักอยู่2ห้องมีธีมหลักอยู่2ห้องนะครับเป็นแพทเทิร์นหลักแพทเทิร์นหลักอยู่2ห้องดูตามนี้เลยนะครับผมดูตามอินโทรเลยห้องที่1เป็นยังไงนะครับผมไฮแฮทกับสแนร์ก็ทั่วไปสแตนดาร์ดเลยก็คือ1และ2และ3และ4และนะครับผมทั้ง2ห้องเลยส่วนเบสดรัมในห้องที่1จะเป็น1แล้วก็และ3
แล้วก็จังหวะ4มาในจังหวะและ4และแล้วก็จังหวะที่1ในห้องที่2เนี่ยหยุดนะครับผมจังหวะที่1หยุดก่อนแล้วก็มาจังหวะและ1และ2แล้วก็และ3แล้วก็4และแค่นี้ลองช้าๆดูก่อนในแพทเทิร์นหลักนะ3ป้า1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1หลักๆประมาณนี้หลักๆประมาณนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับผมเช่นมีสแนร์เข้ามาหรือตัดเบสดัมออกบางจุดหรือเปิดไฮแฮทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันตีแพทเทิร์นหลักนี้ได้ก็คือสบายๆไปเลยนะครับผมโอเคห้องที่1แต่แด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 ลงแฉก่อนแต่แด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 แต่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 แล้วก็ตีแพทเทิร์นมาแพทเทิร์น1 2ห้องที่3กับห้องที่4ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนห้องที่4เป็นในจังหวะมีสแนร์มาในจังหวะและของจังหวะ3แค่นี้แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็มาห้องที่5 6 7 8เล่นเหมือนเดิมแต่ห้องที่8เนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมครับ5 6 7 8เนี่ยเล่นเหมือนกับ1 2 3 4เลยแต่เปลี่ยนแค่ห้องที่8ห้องเดียวที่ไม่เหมือนห้องที่4คือตัดเบสดัมในจังหวะและออกแค่นั้นลองตีดูนะครับผมจะตีให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แต่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 คล้ายๆเปลี่ยนแค่จากแพทเทิร์นหลักในจังหวะ4และที่เป็น4และเนี่ยปกติตรงนี้นะเป็นเปิดไฮแฮทในห้องที่2นะ4และแค่นี้เอง4และแล้วก็ในห้องที่4ก็เป็นและ4และเป็นลูกฟิลพูดง่ายลองตี1 2 3 4แค่นี้เองนะครับผมห้องที่5 6ก็ยังตีเป็นแพทเทิร์นที่เหมือน1กับ2ของท่อน A นี่แหละนะครับผมมีเปิดในแฮทนะครับผม5 6 7ก็ยังตีเหมือนเดิมอยู่แต่8เป็นห้องฟิลเป็นท่อนฟิล8ใช่ไหมครับจะเปิดให้แฮทด้วย1และ2และ3พอ3เนี่ยสเนร์จะมานะครับผมจะมาในจังหวะอะ3 e and a 4 e and a อย่างนี้นะครับผมลองตีดู5 6 78แล้วก็ส่งนะลองดูนะครับ1 2 3ประมาณนี้นะครับผมต้นต้น1นึกเสียงตามก็ได้ต้นต้น1ครับผมไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นอีก1รอบเหมือนเดิม AB เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปท่อน C เลยนะครับผมท่อน C นะครับผมยังมีความคล้ายๆเดิมอยู่นะครับผมแต่ว่าเบสดัมในจังหวะที่4และของห้องที่2เนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่เปิดไฮแฮทด้วยนะครับผมไม่มีแล้วก็ไม่เปิดไฮแฮทด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมวงกลมให้ห้องที่3ผมก็เหมือนเดิมห้องที่4นะครับผมเป็นอารมณ์ลูกฟิล1และ2และ3และ4และ1
นี้แค่นี้นะครับผมลองดูนะ1 2 3 4ไปทีละ4ห้องก็ได้มันค่อยง่ายๆนะครับผมท่อน4 4ห้องแรกท่อน4 3นะครับผมโต๊ะโป๊ะปุ่งนะครับผม5 6เหมือนกันกับ1 2อยู่5 67เนี่ยเปลี่ยน7กับ8เปลี่ยนนะครับผมมาดู7กับ8เลยนะครับผมห้องที่7เป็นยังไง1และ2และ3และ4และ4และเนี่ยลงแฉและแล้วก็ห้องที่4 1และ2และ3 3ก็เป็นยังไงครับ3 3 E N A 4 E N A ลองดู7กับ8ช้าๆแบบต่อเนื่อง1 E N A นะครับ1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 1 E N A 2 E N A3 E N A 4 E N A 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A ประมาณนี้นะครับผมลองต่อเนื่องแบบเทมโปจริงๆ3ป้าประมาณนี้นะครับผมก็เป็นลูกฟิลเข้าท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกนะครับผมหลักๆจะตีเป็นไลท์นะแต่ถ้าฟังผ่านๆบางทีตีเป็นแฮะเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นเสียงเหมือนแทมบารินเคาะอะไรประมาณนี้นะครับผมมึงเลยจะฟังสับสนหน่อยแต่ถ้าฟังเสียงกองจริงมันจะได้ยินเป็นเสียงไลท์อย่างนี้นะครับผมในท่อนฮุกนะไลท์เป็นตัวดำนะครับผมแพทเทิร์นหลักๆเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าห้องที่2เนี่ยจะเป็นในจังหวะและ4และ4นะครับผมเอาลองไปดู1กับ2ก่อน1 2เห็นไหมจะเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และและแค่นี้เองเห็นไหม3และ4และนะครับผมส่วนห้องที่3ก็ตีเหมือนห้องที่1ห้องที่4คล้ายๆกันกับห้องที่3แต่ตัดและในจังหวะ3ออกนะครับผมกลายเป็น4และ1แค่นี้เองห้องที่5ห้องที่6เหมือนกันกับห้องที่1ห้องที่2แล้วก็มาห้องที่7ห้องที่8ก็จะเปลี่ยนไปห้องที่7ห้องที่8จะเป็นลูกฟิลลูกฟิลที่คล้ายๆกันกับท่อน C ในห้องที่7กับห้องที่8ของท่อน C คล้ายๆกันก็คือมาจังหวะมีฉาบมาในจังหวะและของจังหวะที่4นะครับผมแล้วก็เป็นลูกฟิลนะครับผมห้องที่7ลองดู1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และA 4 E N A 1ตรงนี้นะครับผมจังหวะที่3ไปจังหวะที่4 3 E N A 4 E N A 1นะครับประมาณนี้ลองดูท่อนฮุกฮุกแรกฮุกมันจะมีร้อง2รอบนะครับผมมี16มี10กว่าห้อง10กว่าห้องไม่ใช่16 10กว่าห้องนะครับผม8ห้องแรกก่อนท่อนฮุก3ป้า
มาณนี้นะครับผมฮุกต่อไปนะครับห้องที่9 9 10 11ตีเหมือนห้องที่1 2 3 9 10 11ตีเหมือน1 2 3นะครับตีเหมือนเดิม9 10 11 12ตียังไงลองดู12นะครับ1และ2และ3และเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่4เป็นกระเบิด2ชั้น4 E N R แล้วก็ลงแฉในห้องที่13 1และ2และ3และ4และมันจะเป็นสัดส่วนประมาณนี้ลองดูห้องที่9 10 11 12 13 1 2 3ครับผมแล้วก็มาห้องประทุน1ประทุน1หยุดไปก่อน2 2จังหวะครึ่งก็คือ1 2 3และ4และ1นะ1 2 3แล้วก็เข้านะครับผมเป็นลูกธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรเลยเปิดในแฮตนะครับผมแล้วก็ไปเข้าท่อน B dat นะครับผมท่อน B dat ก็บอกไปแล้วตอนเริ่มแรกว่าตีเหมือนท่อน B เลยตีเหมือนท่อน A ท่อน B ธรรมดาแค่ไอ้ท่อน C มันเปลี่ยนไปมันก็เลยต้องเอามาด้วยทั้งหมด B dat นะครับผมตีเหมือนเดิมข้ามไปเลยนะครับผมท่อน4แดดตียังไงนะครับผมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณหยุดหยุดแต่ว่ามันจะมีคอร์สขอบสแนร์คอร์สขอบสแนร์เป็นตัวดำเลยริมช็อตขอบสแนร์ไม่ใช่ริมช็อตแบบนี้นะริมช็อตแบบนี้หาโฟกัสไม่ได้นะครับผมเบสดรัมก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับผมเหมือนตีจังหวะปกติเลยคล้ายๆกันนะเดี๋ยวดูไปทีละห้องเลยก็ได้1และ2และ3และ4และ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 ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4ของท่อน C ดัดลองดูท่อน Cพอหลังจากขอขอบแล้วใช่ไหมเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผม5 6 7 8เนี่ยเล่นเหมือนเดิมลองดู7กับ8ก็ได้ไอ้วิญญาณก็ขันตรงกลางขันนะเธอแล้วก็ย้อนกลับมาท่อนฮุกนะครับผมเพราะว่าเป็นจบประทุน1แล้วย้อนกลับมาท่อนฮุกปึ๊บๆๆๆมาเรื่อยๆแล้วก็พอถึงสัดส่วนก็มาประทุน2นะครับผมมันจะกลายเป็นสัดส่วนเข้าประทุน2ปกติมันจะหยุดแต่ประทุน2จะไม่หยุดประทุน2ก็ตีไปต่อก็ตีธรรมดาเลยนะครับผมอันนี้เป็นลูกทั่วไปที่เจอบ่อยๆในเพลงนี้
แล้วก็เข้าท่อนแบนท่อนแบนนะครับผม4ห้องแรกก็เป็นจังหวะแพทเทิร์นปกติแต่ว่าเปิดในแฮดเป็นตัวดำแค่นั้นเองแล้วก็มีลูกฟิลในห้องที่4และ4 and R นะครับผมลองดูนะ1 2 3 4ก่อนไปทีละ4ห้องไม่มีแชร์นะไม่มีแชร์แล้วก็เข้าสัดส่วน5 6 7 5 6 7 7ห้องแค่นั้นเองนะครับผม5 6 7เนี่ยตียังไงเอาห้องที่5ก่อนห้องที่5เหมือนจะคล้ายๆกับธรรมดานะครับผมแต่จะมีฉาบเข้ามาในจังหวะและของจังหวะที่2กับจังหวะที่4 1และ2และ3และ4และห้องที่61และ2และ3และ4และ4 EN แล้วห้องที่7เป็นสัดส่วนทอม1กับฟอร์ทอม1และ2และจังหวะที่3เรียกเป็นสัดส่วน1 2 4 1 1 2 4 1แล้วก็ and are เบดัมอย่าไปเรื่อยๆลองดูห้องที่7 1และ2และ1 2 4 1และแค่นี้เองนะครับผมลองดูท่อนแบนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมท่อนแบนทั้งหมดเลย7ห้องอันนี้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรซ้อมให้คล่องๆพอนะครับผมท่อนฮุกปึ๊บท่อนฮุกก็ไปเรื่อยๆนะครับผมท่อนฮุกคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8ห้องที่8นี่เปลี่ยนห้องที่8เปลี่ยนลูกฟิลนิดหน่อยนะครับผมปกติเป็นห้องที่8ก็จะเปลี่ยนเป็น1และ2และ3และ4และลองดู7กับ8ของฮุกนะครับผมรอบสุดท้ายก็ได้นะครับผมลองดูนะ1 2 3ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เข้าห้องที่9ห้องที่10 10เอ็ด12ดูก่อนนะครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมกับฮุกแรกเลยนะครับผมแล้วก็หยุด9 10 11 12 13 14 14ปกติจะหยุดใช่ไหมครับ2จังหวะในปทุนที่1เนี่ยอันนี้หยุดมา3จังหวะครึ่งเลยคือหยุดไป1 2 3 4แล้วก็มาเล่นจังหวะและเบดดัม4และแล้วก็เข้าเอาโทร1แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเอาโทรเนี่ยก็เล่นเหมือนกับอินโทรเลยนะครับผมลองดูก่อนนะลองดูแล้วก็เข้าเอาโทรนะครับผมลองดูแล้วเข้าเอาโทรแล้วผมจะตีเอาโทรไปแบบยาวๆนะครับผมตีแบบเอาโทรไปแบบยาวๆเลยนะบ้าน2 3 4 3ห้องที่8ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเปิดให้ก่อน2และ3และ4และนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเปิดในแฮปไปด้วยก็ได้ลูกสุดท้ายแล้วก็ปิดครับหรือไม่เปิดก็ได้แล้วแต่แค่นี้เองนะครับผม
จบแล้วนะครับผมเพลงขั้นกูนะครับผมของคุณไบรท์นะครับผมภาพรวมก็ประมาณนี้แพทเทิร์นหลักๆทีนี้ได้ก็คือจบเพลงแล้วนะครับผมแต่จะมีที่ไม่ครบความยากของการจำคือมันจะมีบางจุดที่ไม่ครบ8ห้องปกติเช่นก่อนจะเข้าท่อนแบนแล้วก็หลังจบท่อนฮุกอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันจะไม่เป็น8ห้องปกตินะครับผมตรงนี้ก็ต้องจำให้ดีๆแล้วกันนะครับผมภาพรวมประมาณนี้นะครับเพลงขั้นกูไม่ได้ยากอะไรมากมายก็เหมาะสำหรับมือใหม่เอาไปฝึกหัดตีหรือเอาไปให้เด็กๆซ้อมเล่นนะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้สอนเพลงไหนนะครับผมหรืออยากได้โน้ตเพลงไหนอยากให้สอนเพลงไหนอยากให้สอนเนื้อหาสาระอะไรแบบเต็มเพลงแบบสั้นแบบยาวท่อนไหนอะไรยังไงก็สามารถทักมาที่ข้อความของเพจ Facebook หนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทั้ง3ช่องทางเลยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ1นาทีที่กลองได้นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับผู้จะทำได้ทำสาระความรู้ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับผมฝากนิดนึงด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับผมก็วันนี้คงพอแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมไว้เจอกันโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ